สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่ครอบรักสุขุสุขนะครับเด้อวันนี้กลับมาพบพอกับช่องประตูสุขุคนบ้านมีนะครับมาแล้วฮอดแล้วครับบ้านยังครับป้าเจ้าของบ้านครับบ้านขอหน่อยคือมืดเลยเจ้าของบ้านเลยโอ้คือมืดบ้านขอน้อยตำบลยางชุมน้อยยางชุมน้อยอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกียดครับงานนั้นนะครับงานบุญกลุ่มเขาใหญ่บุญกลุ่มเข้าใหญ่ครับมาแม่งานบุญพระเวทบ่บ่แม่นบ่แม่นนะครับเนาะพี่พามาแรกนะครับพี่บ่เห็นบัตรแล้วอัน80บาทรอบสร้างกระสีบัตรละ80บาทครับแต่กรรมการบัตรละ50บาทบ่2คืน100สอดแจ้งจังฟังบ่ดิครับสอดแจ้งแล้วโอ้งานสักมื้อนึงครับ20,000มื้อมื้อแรกสาวน้อยมื้อที่2อันเชียงอีสานนะครับเนาะโอ้สุดยอดสุดยอดครับแม่นธรรมดาแล้วครับแม่ค้าแม่ขายกำลังพย่อยมากแล้วครับครับแต่ว่ามันอยู่ข้างนอกเป็นสมมุติขายของกันบ่ครับอันนี้ก็เสียเงินบ่ครับเสียเงินบ่เขามาขายกันโอ้แพงบ่ครับสิเก็บบัตรแพงบ่ได้ขายของร้อยนึงครับร้อยนึงบ่แต่กรรมการแต่ของหนอของไหลเอาเพิ่นบ่ได้เอาให้เอาเราเอายาเขามาขายได้บ่ครับโอ้ห้ามเลยบ่ครับก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งยำมะม่วงโอ้แซ่บครับตอนนี้กำลังตั้งร้านนะครับรถเวทีก็ยังบ่ฮั่นได้ฮอดนะครับเด้อแต่ว่ารถบัสรถอื่นน่ะมาฮอดมาแล้วรถบัสที่ยังบ่เห็นน่ะคือว่าเพิ่นจอดข้างนอกนะครับเพิ่นจอดอยู่ข้างนอกเพราะว่าเวทีข้างในมันแคบนะครับรถ6ล้อคือกันนะครับตั้งเวทีแล้วก็สิออกไปข้างนอกครับเหลือไว้แต่รถชุดครับรถคนเนี่ยนะครับรถลั่งครับโอ้ไม่ธรรมดาครับง่ายๆอยู่ครับนะครับโอ้ยแบตเตอรี่ก็สิหมดแล้วครับเอารอบบรรยากาศสำหรับจะหน่อยนะครับเนาะก่อนแบตเตอรี่หมดครับมาแล้วฮอดแล้วฮอดแล้วครับก็คือในคนกับสนั่นมันหน่อยครับลุงตู่ว่าสิตื่นมาไล่สวนก็ตื่นมาท่านครับได้ไล่ที่หน่อยเดียวครับจบก่อนครับพี่น้องทางวารินปู้สุดยอดครับเตยล่าคนทั้งหลายเต้นหาวดงๆครับสุดยอดสุดเลยครับเดินปูนมานี่ครับสุดยอดครับเดินปูนครับวันนี้ครับวัดเพิ่นกับบ่กว้างปานใดครับเพิ่นกับปลูกสะลองสะลาอยู่แต่ทางอ้อมโบสถ์ย่อทางๆแล้วครับตรงไอ้ทางเรื่องไว้เป็นที่โล่งๆจัดกิจกรรมครับมองหน้ามองหน้าก็สะดวกอยู่ครับมันอยู่อีกฝั่งนึงนะอยู่ห่างกันนะครับโอ้ฮ้อนคือเก่าครับพี่น้องฮ้อนคือเก่าเลยแหละครับขี่รถกับประมาณชั่วโมงกว่าก็ฮอดครับมันได้บ่ไกลครับบ่ไกลใกล้ครับมันนี่ครับบ่ว่าเลยครับมีแต่เสียงเพลงกับมีแต่ดีครับเพราะว่าไอ้ถ่ายวีดีโอถ่ายทอดสดไปแล้วครับติดลิขสิทธิ์คือเก่าครับเสียงจะลบออกคลิปประมาณนึงครับแต่ว่าก็บ่เป็นหยังครับอยากให้พี่น้องได้เบิ่งบรรยากาศความเคลื่อนไหวจะซื้อนะครับที่กระซิบกระลบออกครับผมนะครับมื้อนี้สิบ่มีเสียงเพลงมื้อนี้ครับมีแต่เสียงเว้าชวนๆพ่อแม่พี่น้องไปสวยดาวครับมื้อนี้ครับรางวัลใหญ่เพิ่นหลายได้มื้อนี้ครับสุดยอดครับหาอันมองซักผ้าก็ยังมันได้อยู่ครับนี่เสื้อผ้าก็บ่ได้ซักหลายมื้อสิบ่มีผ้าใส่แล้วว่าในรุ่นต้นเหตุเทศบาลนะครับเป็นบ้านนาเจ้าแผ่นตำบลย่างชื่อหน่อยองค์กรก่อนเนี่ยหลวงพ่อเขาเป็นเจ้าแผ่นตำบลสองเมื่อวานเนี่ยเรื่องภาพพี่น้องไปเบิ่งกันมองอบสมุนไพรครับเมื่อเช้าเนี่ยครับว่าสิเข้าไปอบสมุนไพรน้ำเพลินอยู่กันมันจะมีมองออกกำลังกายของชาวบ้านทางยุทธวัฒน์นะครับออกกำลังกายแล้วแล้วกับบรรยากาศพบเศร้าหน้าแล้วก็มีน้ำสมุนไพรให้กินโอ้ยบริการบริษัทคักๆแต่ว่ามันมีเวลาครับเมื่อเช้าเก็บของแล้วครับรถเพิ่งกระสอบไปเติมน้ำมันมาย่างมาท่านเพิ่งนั่นแหละครับเลยออกมาก่อนครับ
เพราะสิไปออกกำลังกายอบสมุนไพรกินน้ำสมุนไพรใช่ไหมบ่ทันเวลาครับเสเว่นน้อยกับมะฮอดก็ลงแล้วครับนะครับมีข้าวกินหรือเปล่ามีข้าวอะไรป้าหน่อยสวัสดีครับโอ้มาอะไรตุ้ยพ่อยุ้ยล้างมือยังพ่อยุ้ยนี่ล้างมาล้างมือก่อนกินข้าวเสื้อเอาเลยเดี๋ยวบ้านลุงตู่เลยเวลาจะกินข้าวให้ล้างมือเด็กน้อยนะป้าจะกินข้าวไปล้างมือก่อนงอกนะครับที่กินเลยดูแม่ครัวไปดูแม่ครัวครับไปดูแม่ครัวสักหน่อยคุณนายบุญบ้านหนึ่งคุณนายบุญบ้านสองวันนี้ทำอะไรกินวันนี้มาขโมยอะไรนี่ขโมยของตะพงนี่แหละจะหายาทาเล็บไปเขียนตูดถ้วยได้มันหายอาจจะเจอตูดถ้วยวันนี้ทำครัวคนเดียวเหรอวันนี้นะทำครัวอะไรวันนี้เอาปลามาจากไหนจะพาไปมาสองงานแล้วค่ะบ่อต้องมาแวะไปคว้างเขาตามหนองทางโอ้ทอดปลาครับโอ้ไปตัวแซ่บเลยนี่เด้เลยสุกแล้วเดี๋ยวมาไปกินสักตัวไปนี่เอาไปหรือยังโง่ทางนี้ไปกินอะไรนี่จุ๊บเลยโอ้เดี๋ยวเขาต้มโจ๊กกับข้าวต้มนั่นเดียวกันไหมก็คือกันแหละทำอะไรมาก็สวยขึ้นสวยขึ้นนี่ครับคนมันสวยมันก็ทำอะไรก็ไม่ได้ต่อไปโต้กันคนมันสวยเลยคนมันจะสวยช่วยไม่ได้ข้าวสุกเรียบร้อยอาหารก็ทอดเรียบร้อยนะครับเด้อนี่ครับจังเซอร์หมอลำหิวข้าวกับมาได้นะครับเรียบร้อยแล้วแม่นี่แม่บุญสุดยอดครับของข้าวมาถึงอะไรอันนี้เขาทำจริงเย็นเมื่อวานกินที่ไหนไม่มีข้าวหมดเส้นไม้ไปกินน้ำนุ่งสูข้าวนึ่งกับสอบนึ่งกินหมดแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเอาก็หมดไปเลยไม่รู้อะไรขึ้นเมื่อเช้าข้าวกับสอบนึ่งหมดแล้วพกเยอะไปหรือเปล่าพกเยอะไปหรือเปล่าน่าจะใช่น่าจะใช่เลยเพิ่งแก่อีกนะปกติข้าวสอบนึงกินวันนึงเลยนะโอ้เลื้อยหอยเป็นตะแซ่บครับโอเคนะครับนะพ่อพี่น้องครับอันนี้กับบรรยากาศการเคลื่อนไหวของทีมงานสามน้อยเพื่อนๆครับลูกตู่มหอดก้อนกับท่านมหอดเพื่อนว่าเป็นจะไหนจะไหนบรรยากาศครับแต่ละบ้านแต่ละบ้านมันสีบุคือกันนะครับบรรยากาศคนอยู่ท่านไก่กับซิลิเบิร์กโอ้เป็นตะซี่บ้านเป็นตะสั้นเป็นตะสั้นซี่ทำเนาะนี่นะครับมาแรกก็ตั้งไว้ที่อื่นอีกแบบนึงได้ป่ะนี่ครับเอาสำหรับที่นี่ก็ฝากไว้สักนิดก่อนนะครับเด้อลงตัวไปหากินเขาแล้วก็ไปสิไปซักผ้าขึ้นสิไปได้นอนเหมือนครับผ้ากองข้าวภูเขาหาเครื่องซักผ้ากับพ่อมี่ครับขอบคุณของผู้ละลายนะครับเด้อที่แวะเข้ามาที่ตามรับชมครับเสียสละเวลามีค่าเข้ามาครับเบิ่งแล้วมาแล้วก็ให้มีความสุขให้จิตใจแห้งสุขสุขนะครับเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับเด้อเบิ่งแล้วมาแล้วก็อยู่ซื้อนะครับกดติดตามกดซับสไครบ์กดไลค์กดแชร์ให้ลงตัวนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทอดคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สักนิดนะครับอาไม่บุญค่ะติดคลิปติดคลิปให้หน่อยเป็นหวัดติดคลิปบ๊ายบายครับสวัสดีครับ